ไปตรวจต้องด้วยกันครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะลงเปลี่ยนที่นี่ครับแล้วลงเปลี่ยนที่เนี่ยตันคลองนะครับครับว่าเลยผู้บัญชาการตำรวจท่านจำนวนสองท่านนะคะในคลิปคืนผู้ระโลคุณสมเรียนผู้บัญชาการตำรวจทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจชาติจำนวนสองท่านค่ะเลขาธิการตำรวจชาติกล่าวรายงานค่ะชาติท่านผู้มีเกียรติท่านผู้เป็นสี่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวิธีการมอบโชคประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำงานบทที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมผู้จัดการตำรวจชาติโดยมีผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณรวมจำนวนค่ะนายพันสมเพราะผู้รับโล่คุณสุจิตรามูลนิธิจำนงพิโรมภักดีผู้รับโล่สสจิตพันตันกริดากรหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณเกิดแต่ผมนี่เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะได้จัดพิธีครับขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโปรดดลบันดาลประธานพรให้ครับเดี๋ยวผมบอกขออนุญาตบันทึกภาพครับขออนุญาตบันทึกภาพครั้งที่หนึ่งบันทึกภาพครั้งที่สามนะครับขอยอดกล้องนี้นะครับกล้องนี้ก่อนเลยครับกล้องนี้ครับเดี๋ยววันชัยต่อนะครับนายโอเคครับขอยอดหนึ่งสองสามหนึ่งน้องอยู่อ่ะโอเคครับอยู่แล้วโจ้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มอบโล่อันนี้ให้กับทางมูลนิธิคุณจำนงพิรมภักดีนะคะซึ่งมูลนิธิเราเองเนี่ยก็เป็นมูลนิธิที่เริ่มหลังจากที่คุณปู่นะคะคุณจำนงพิรมภักดีเนี่ยได้เสียชีวิตขึ้นมาคุณพ่อคุณจุตินันท์พิรมภักดีเนี่ยก็เลยได้เริ่มมูลนิธินี้เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดดูแลเรื่องของสังคมจุดที่ตรงไหนที่เราพอจะช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องของสังคมที่ยังขาดแคลนอยู่หรือว่าจุดไหนที่มีคนที่ยังด้อยโอกาสอยู่อย่างนี้ทางมูลนิธิเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือตรงจุดนั้นค่ะวันนี้นะคะที่ทางมูลนิธิได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยก็คือเป็นการบริจาคเงิน5ล้านบาทนะคะที่จะสร้างโรงเรียนตชด.ที่จังหวัดตาก2โรงเรียนค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยก็เราก็ได้มีการบำรุงนะคะแล้วก็ตกแต่งห้องที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อห้องว่าห้องกฤษดากรค่ะแนวทางของการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกท่านทุกคนนะคะให้อยู่ในสังคมให้ได้เท่าเทียมกันเรื่องของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ได้มีการมอบทุนการเรียนการศึกษาให้กับคณะแพทย์ส่วนเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยเราก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหารเพื่อที่จะได้ไปเรียนต่อนอกเหนือจากนั้นแล้วเองเนี่ยทางมูลนิธิก็ยังดูแลเรื่องของคนพิการอยู่ด้วยค่ะเพื่อที่จะพยายามให้คนพิการเนี่ยได้มีชีวิตที่เท่าเทียมกับคนปกติ